ดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการซื้อของแบรนด์เนมนะคะวันนี้เราได้มาตัวซีรีนะครับว่าชอบมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีคนเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เราก็แบบโอ้ยชอบมากแต่จะไม่ได้ตรงกับที่เขาถือนะคะจะซื้ออีกรุ่นหนึ่งที่แบบว่ารุ่นเดียวกันแต่สีอื่นมานะครับผมชอบสีนั้นมากไปดูกันเลยค่ะทุกคนมาแล้วค่ะทุกคนทันก็คือซีรีนั่นเองนะคะก็พรีเซนเตอร์ของเราก็คือจริงๆอ่ะยี่ห้อนี้ก็มันตอนแรกๆอาจจะไม่ค่อยได้ดังขนาดนั้นแต่จะดังเพราะคนรีสตาร์ Blackpink เขาถือนะคะก็นี่คือกล่องคือแบบมันเป็นนิดนึงเนี่ยแค่เล็กๆนะคะคือมันไม่ได้ใหญ่มากทุกคนคือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดี๋ยวนะหาชื่อก่อนคือตัวเองก็มีกระเป๋าตังค์ของซีลีนอยู่แล้วก็เลยอยากได้อีกรุ่นของซีลีนบ้างอะไรประมาณจะได้แบบว่าครบเซ็ตนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะกระเป๋าชื่ออะไรนะ Trio Mosaic Canva นะคะทุกคนราคาก็ย่อมยาวคืออันนี้คือซื้อไว้ใช้ด้วยแล้วก็ลงทุนด้วยนะคะก็อยู่ที่ราคา 92,000 บาทนะคะนี่ค่ะรุ่นนี้เลยนี่คือตามราคานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนใช่ไหมน่าจะใช่รุ่นนั้นนะที่ซื้อมาคือรุ่นนั้นถูกต้องแต่สีอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าจำไม่ได้ทุกคนตัวพระเอกของเรานะคะนางแบบนางเขาเรียกว่านางสฟิโน่นะคะที่แบบชายนี่ชายนี่มันจะมีหลายสีมากเดี๋ยวจะลองอินเสิร์ตแต่ละอันมาให้ในรุ่นนั้นนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นยาวนะคะทุกคนสวยมากแล้วก็เราต้องกดจากข้างๆเพื่อที่จะกดออกเองขึ้นมาแบบนี้มันก็เปิดนะคะคือมันเป็นแบบกระเป๋าแบบโล่งๆแบบหนึ่งแบบนี้เลยนะทุกคนจะไม่มีอะไรมากในนั้นแล้วก็ใส่ก็ปรับได้อยู่หลายระดับทำเป็น shoulder bag cross bodyอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้หมดค่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าน่าจะต้องไปเจาะเพิ่มอีกทีมั้งหรือบอก SA ว่าเจาะเพิ่มมาให้หน่อยมีแบบใส่การสีทองสีทองแล้วก็มาทำสีสีรีคนจะเล็ก
ล็กๆแบบนี้แล้วก็เราก็สามารถปรับระดับตรงนี้ได้ความยาวอันนี้คือน่าจะแบบประมาณสั้นๆนะคะแต่ถ้าอยากจะให้ cross body ก็คือแบบของเราก็อาจจะต้องปรับนิดนึงเพราะว่าเราสูงมากปรับไว้ก่อนใกล้สุดแล้วคือประมาณนี้น่าจะโอเคว่าสายมันของมันสั้นอยู่แล้วนะคะของประมาณนี้สวยมากชอบนี่ค่ะคือมันมีหนึ่งโล่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีโล่งอีกช่องหนึ่งแบบเต็มเลยแล้วก็ปั๊มซิลิมพาริสอยู่ตรงนี้นะคะก็มีปั๊มอีกในอิตาลีอยู่ตรงนี้คือใส่อะไรได้ไหมก็ต้องดูนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็กระเป๋าประจำของฉันก็ในกระเป๋าประจำก็คือมีอะไรมีกระเป๋าตังแล้วก็กระเป๋าเหรียญแล้วก็นี่แล้วก็ลูกอมนะคะคือน่าจะใส่ได้อันนี้แหละแต่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือใส่กระเป๋าตังค์ปุ๊บนี่คือมันกินที่ไปเลยนะคะแล้วก็ลองดูกระเป๋าเหรียญโทรศัพท์ iPhone 13เอ้ยไม่ใช่12 Pro แล้วก็ดีครับนี่ค่ะเรียบร้อยก็ใส่ได้แค่นี้เพราะว่าเราก็แค่เขาเรียกว่าอะไรนะแค่ essential ของ daily ละกันเนาะเราก็ใส่เพราะว่ายังไงก็ตามเราก็ใช้กระเป๋าสำหรับใส่แล็ปท็อปอยู่แล้วเราก็จะยัดตรงนั้นแทนนี่ก็แค่ถือแบบเก๋ๆนะคะทุกคนคือสวยและชอบมากเลยเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวในท้ายวิดีโอจะลงรูปของรุ่นของไอเนี่ยนะที่เป็นหลายสีให้ดูว่ามันมีสีอะไรบ้างนะคะทุกคนราคาก็ประมาณ 90,000 ค่ะประมาณโดยประมาณนะคะคือมันจะมีแบบว่าของTrio Morphite อ่ะมันมีแบบความยาวแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็แอนที่แบบว่าสี่เหลี่ยมที่แบบมันตั้งอะค่ะทุกคนสี่เหลี่ยมที่แบบตั้งแบบนี้ก็มีแต่อันนี้อาจจะราคาถูกกว่าเพราะว่ากระเป๋าเป็นใบเล็กนิดนึงก็คือจะเป็นประมาณรุ่นนี้นะคะทุกคนประมาณรุ่นนี้แล้วก็จะมีอีก Morphite ที่เป็นอะไหล่สีทองเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือน Chanel Boy ที่เป็นสีทองนะคะทุกคนจะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะก็ราคาก็ประมาณ 20,000 30,000 ถ้าเป็นมือ2นะคะอันนี้คือรุ่นที่ดิฉันมีก็คือTrio Morphite Shoulder Bag in Trio Canva and Calf Skin นะคะสีแทนอันนี้ค่ะ 92,000 บาทที่ซีลีนขายอยู่นะคะตอนนี้นี่คือเว็บไซต์ของซีลีนเข้าไปเลยมันมีสีแทนกับไวท์นะทุกคนอันนี้คือเดี๋ยวนะอันนี้คือสีขาวที่เป็นแคนวาแต่อันเนี้ยสีของกระเป๋าตังค์ที่มีอยู่เนี่ยค่ะสีเดียวกันเลยนะคะแต่ถ้าเป็นกระเป๋าตังค์สีขาวน่าจะโอเคแต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบเนี้ยเป็นสีขาวกลัวแบบเปื้อนมากคือมันเป็น
แบรนด์เนมแล้วก็เราก็แบบว่าสีแบบถ้าเป็นสีขาวมันก็กลัวอยู่เหมือนกันก็เลยสั่งซื้อสีแคนวานี้มาคือตอนแรกอ่ะลังเลอยู่ว่าจะซื้อสีอันนี้หรือว่าจะเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรนะสีดำไปเลยไหมเพราะว่ามันมีอันนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวนะรุ่นของ Trio Morphite อ่ะค่ะทุกคนจะเป็นอันนี้หมดเลยนะคะคือมันมีหลายอันมากก็คืออันนี้คือรุ่นที่ลิซ่า Blackpink ถือนะคะรุ่นนี้จะเป็นสีดำแบบดำเลยนะคะทุกคนแต่อันนี้คือรุ่นที่อีชันซื้อมา962ราคาจะถูกกว่าประมาณ 4,000 บาทใช่เพราะว่าราคาของแบบสีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ solid color มันจะแพงกว่าเยอะวิธีสีน้ำตาลสีน้ำตาลทริปโชว์ทำงานแพงครับเกือบแสนนะก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปดูแลทำงานต่อแล้วก็ไปทำธุระข้างนอกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ Every Friday see you guys